บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับดีใจวันนี้เห็นพวกเรามากันครบนะครับเห็นหน้าเห็นตาครบกันเลยนะครับสัปดาห์ก่อนนะในช่วงเดือนที่ผ่านมานี่พี่น้องกันมาไม่ครบนะมากันน้อยหน่อยนะครับติดภารกิจกันด้วยอะไรด้วยนะครับวันนี้เสียงชัดไหมครับเนี่ยสะท้อนเสียงน้ำมันสะท้อนมันเอ็กโคนิดหนึ่งมันยังใหม่อยู่นะครับยังใหม่อยู่นะครับใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยนะครับราคา 4,000 กับเท่าไหร่นะตัวเรียก 4,000 เท่าไหร่นะ 4,400 บาทนะครับสัปดาห์ก่อนนะช่วงปลายเดือนเราเรียรายจากพี่น้องได้ไปยังไม่ครบจำนวนเดี๋ยววันนี้ผมช่วยหน่อยนึงแล้วก็ใครอยากจะช่วยก็ขาดอีก 1,800 บาทนะครับก็เดี๋ยวครบกันละนะผมช่วยหน่อยนึงแล้วเราช่วยๆกันก็นะครับเนียดแปลว่ากัฟเป็นผลบุญที่เราหวังจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราอาจจะไม่ได้ใช้นะนะครับเราไม่ได้มาเรียนเนี่ยแต่ว่าที่นี่นะครับเราก็มีคนอื่นมาเรียนนะครับขอดูอาจจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลบุญธรรมดาแล้วของมาแล้วของเราเนี่ยแค่ตัวเดียวใช่ไหมนี่เขามีลำโพง2ตัวเลยของเราตัวเดียวเขา 4,000 เขาได้ลำโพง2ตัวเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับ 4,400 แต่ว่าถ้าปรับลดให้เสียงนุ่มนะแล้วก็อย่าให้มีเอ็กโคจะดีนะครับเพราะที่มันทื่นที่มันกว้างนะครับแล้วมันจะดูเป็นสะท้อนเสียงเดี๋ยวเราเข้าบทเรียนวันนี้นะครับไม่เป็นการเสียเวลาคุยเรื่องเฮดนิดนึงนะเพราะว่าพวกเราก็ตอนนี้เพิ่งจะแตกเนื้อสาวกันนะเป็นสาวๆกันคุยเรื่องเฮดนิดนึงเพราะว่ากลับไปย้อนดูในหนังสือแล้วนะครับเราคุยเรื่องอาบน้ำละหมาดคุยเรื่องตะยามุมคือเรื่องอาบน้ำกุสอะไรไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรายังขาดเรื่องอะไรเรื่องเฮดเรื่องนีฟาสเรื่องวิลาดาอะไรเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงครับแต่ว่ามีใครยังไม่หมดประจำเดือนมีไหมไม่มีนะมีนิอยู่อีกคนหนึ่งนะครับไม่เป็นไรแสดงวันนี้นี่สาวกับเพื่อนเลยสาวกับเพื่อนเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวคุยเรื่องนี้แล้วก็ถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวจะต่อเรื่องอาซานกับอิกอมะของผู้ชายแล้วก็ของผู้หญิงนะครับผู้หญิงต้องอิกอมะแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวคุยเรื่องนั้นก็แล้วกันนะเอาเป็นประเด็นที่มันสำคัญแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของพวกเราโดยตรงเลยนะครับเอาเรื่องเฮดก่อนนะครับวัลลอฮุตะอาลาอาลัมอ้าวเฮดคืออะไรเอ่ยเฮดก็คือเลือดประจำเดือนนะที่เราเรียกประจำเดือนเพราะมันจะมีมาทุกเดือนส่วนจะห่างบ้างหรือชิดกันบ้างก็แล้วแต่เรียกว่าสรีระร่างกายของผู้หญิงในเรื่องของความสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์แต่โดยปกติแล้วก็จะมีกันทุกเดือนนะครับผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะมีกันบ้าง3วัน2วัน5วัน6วัน7วันอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยสุขภาพร่างกายเลือดลมนั่นแหละขึ้นอยู่กับเลือดลมของผู้หญิงนะตอนนี้ในเมื่อมันมีประจำเดือนทุกเดือนเนี่ยมันมีผลกระทบกับเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจนะศาสนกิจเนี่ยมีทั้งที่ต้องประจำทุกวันเช่นละหมาดและมีบางครั้งที่เป็นครั้งคราวเช่นเรื่องของการถือศีลอดใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการตะวาฟเรื่องของการทำฮัจญ์เรื่องของการอ่านกุรอานอะไรหลายๆอย่างที่มันมีผลกระทบเพราะอิบาดะห์หรือศาสนกิจหลายประการเลยมีเงื่อนไขของตอฮารอตอฮารอแปลว่าความสะอาดของร่างกายตามศาสนบัญญัติในเมื่อศาสนากำหนดว่าร่างกายของคนที่ทำอิบาดะห์จะต้องสะอาดปราศจากหะดัษเล็กแล้วก็หะดัษใหญ่ฉะนั้นเฮดเป็นหะดัษใหญ่ก็เท่ากับมีผลกระทบเรื่องใช้ได้และใช้ไม่ได้มีบางอย่างที่เราเข้าใจว่าน่าจะใช้ไม่ได้นะมีเฮดแล้วทำไม่ได้แต่ปรากฏว่าในหลักการศาสนาไม่ได้พูดถึงไว้เลยเป็นความเข้าใจของพวกเรากันเองนะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในส่วนที่เป็นรายละเอียดก็แล้วกันนะครับตอนนี้เฮดนะเดี๋ยวเราไล่เป็นทีละประเด็นเลยโดยปกตินะวันนี้เราจะเอาแค่สองเลือดพอเลือดเฮดกับเลือดนิฟาสเลือดเฮดกับเลือดนิฟาสเพราะเลือดวีลาดะห์มันก็คือเลือดนิฟาสนี่แหละแต่ว่าในมัซฮับชาฟิอีนะเขาแบ่งเลือดเป็นสองเลือดคอดบุตรเนี่ยนะ
แบ่งเป็นสองส่วนเลือดที่ออกขณะคลอดเลยเขาเรียกเลือดวีลาดาแล้วเลือดที่ออกหลังจากคลอดไปแล้วที่เราเรียกเลือดน้ำอะไรนะน้ำข้าวปลาเนี่ยมาบ้านเราเรียกน้ำข้าวปลาเขาเรียกเลือดนิฟาสนะเขาก็เลยกลายเป็นสองระยะแต่ในความเป็นจริงแล้วมัซฮับอื่นอุลามะอื่นเขาถือเป็นเลือดเดียวกันเพราะบางคนมีเลือดเพียงแค่ระยะสั้นๆบางทีแค่วันเดียวเองแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเลือดน้ำข้าวปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมอแผนปัจจุบันเนี่ยใครที่ไปฝากท้องแล้วทำคลอดกับโรงพยาบาลดังๆโรงพยาบาลที่ก็บริการดีๆเวลาคลอดปุ๊บเนี่ยเขาทำยังไงเลยหมอสูเขาทำยังไงเขาขูดมดลูกเกลี้ยงเลยขูดมดลูกเกลี้ยงนะครับพอมดลูกเกลี้ยงแล้วเนี่ยเรื่องที่จะมีน้ำข้าวปลาหรือมีอะไรเนี่ยบางคนไม่ต้องอยู่ไฟด้วยสมัยก่อนเราออกกันตามธรรมชาติใช่ไหมนะครับออกกันตามธรรมชาติก็ไม่ได้ทำอะไรมดลูกไม่เกี่ยงกว่าจะมดลูกกลับเข้าอู่เข้าอะไรเนี่ยมันก็นานหลายวันก็ต้องใช้วิธีอยู่ไฟอยู่อะไรสมัยก่อนตัวซีนี่ทันรุ่นอยู่ไฟไหมฮะไม่ได้อยู่อ่ะบางคนก็บอกถ้าไม่อยู่ไฟจะหนาวจะอะไรจะไม่สบายเคยเป็นไหมไม่เกี่ยวกันเขากินยาหมอใช้กันนะยาหมอใช้รู้จักหมอใช้ไหมเนี่ยฮะมาใช้ตลาดคู่นะอ๋อนี่แสดงว่าแก่กันจริงนะบางนี่ไม่รู้จักที่หมอใช้รู้จักป่ะซื้อยาบ่อยฮะเหรนละเหรนแล้วนะครับเป็นรุ่นเหรนขายแล้วแสดงว่าต้องคนแก่กันพวกเราในแก่กันแล้วเนี่ยรู้จักตัวย่อไหมตัวย่อที่ขายก๋วยเตี๋ยวกะทิเลยรู้จักชัยรุ่นละชัยรุ่นแหละอ๋อชัยรุ่นต้นหนูชัยรุ่นซ่อมนาฬิกาตะเกียงอะนะโอ้ดีคุยกับคนแก่หมดเลยเนี่ยฮะก็พี่น้องกันที่บ้านก็รุ่นเดียวกันแก่เหมือนกันนั่นแหละอัลฮัมดุลิลละห์อ้าววันนี้เราจะคุยแค่สองเรื่องนี่เลือดนีเฮดไอเลือดเฮดกับเลือดนีฟาสเลือดเฮดคือเลือดประจำเดือนเราเรียกเลือดเมนของผู้หญิงที่มีประจำเดือนกับเลือดนิฟาสแต่ถ้าในมัซฮับชาฟีผมบอกแล้วเขาเรียกเป็นสองระยะที่ออกมาพร้อมกับตอนคลอดพอคลอดปุ๊บแล้วมันมีเลือดออกมาด้วยอันนี้เขาเรียกเลือดวีลาดาซึ่งทุกคนต้องมีมันจะออกมาพร้อมกับคลอดนะบางคนถ้ามีต่อไปเช่นอยู่3วัน5วัน10วัน40วันอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแบ่งเป็นเลือดนิฟาสเลือดหลังคลอดบุตรเลือดมันสามารถกล้องๆนะเอ็กโคลองปรับอีกนิดนึงปรับให้มันทุ้มๆแล้วก็ไม่เอ็กโคเขาเรียกเลือดนีฟาสแต่ในมัซฮับอื่นเขานับเป็นเลือดเดียวกันหมดเลยนะครับจะนีฟาสหรือวีลาดานับเป็นเลือดเดียวเพราะต้องอาบน้ำปรับลดลงนิดนึงลดเอ็กโคครับ1 2 3แล้วปรับเป็นมั้ยลองดูซิบางแรกเขาไม่ถนัดภาษาญี่ปุ่นถนัดภาษาฝรั่งเศสตอนนี้เราดูประเด็นแรกเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเริ่มมีประจำเดือนให้นับตอนไหนเราเคยสังเกตไหมครับว่าเด็กที่เริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกน่ะ10ขวบตัวพร10ขวบตัวซี16ละอีละอีละจะเกณฑ์ทหารอยู่แล้วต้องเงียบต้องเงียบนะ8ขวบแล้วคนอื่นล่ะตัวหมวย13 12 13ประมาณนี้นะแต่ว่าในหลักการศาสนาในตำราฟิกส่วนใหญ่ให้เริ่มนับจาก9ขวบ9ขวบนะครับมีรายงานไว้แบบนี้นะครับมีรายงานว่าท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาบอกว่าอิซาบะลากะติลญาริยะตุติสอาซีนีนฟะฮียัมรออะตุนบอกว่าถ้าเด็กผู้หญิงญาริยะแปลว่าเด็กผู้หญิงถ้าเด็กผู้หญิงอายุถึง9ขวบเมื่อไหร่นะครับฟะฮียะอิมรออะตุนให้นับว่าเป็นเด็กโตแล้วเด็กโตหมายถึงเด็กที่ถึงวัยเจริญพันธุ์ตอนนี้อย่างบางคนเนี่ยปัจจุบันนี้แม้กระทั่งคนอาหรับเองเนี่ยบางที7ขวบ8ขวบป.2ป.3เนี่ยเริ่ม
เริ่มมีประจำเดือนแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้กระทั่งคนบ้านเราจากที่เรารับประทานเนื้อสัตว์นะรับประทานเนื้อสัตว์หรือผักอะไรบางชนิดที่ตัดแต่งพันธุกรรมนะใส่สารเร่งทำให้เนื้อตัวเร็วอะไรเร็วพวกนี้มีผลมีอิทธิพลต่อสุขภาพร่างกายของเราฉะนั้นเราจึงเห็นเด็กหลายคนนะปัจจุบันนั้นนะครับอายุเพียงแค่9ขวบหรือ8ขวบเนี่ยบางทีมีข่าวท้องแล้วเราเคยเห็นใช่ไหมเด็กตัวเล็กๆท้องไปแล้วนะครับพลาดไปกับเพื่อนท้องไปแล้วแสดงว่าสามารถปัจจุบันนี้สามารถที่จะมีรอบเดือนมีตัวเปื้อนนะเพราะว่าการมีตัวเปื้อนมีเลือดประจำเดือนเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงคนนั้นมดลูกสมบูรณ์ถึงวัยเจริญพันธุ์พอถึงวัยเจริญพันธุ์พลาดไปปุ๊บท้องเลยฉะนั้นปัจจุบันนี้มีแต่ว่าในอดีตเนี่ยนะครับในอดีตท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเด็กผู้หญิงส่วนใหญ่ถ้าพอถึง9ขวบแล้วให้ถือว่าเป็นเด็กโตได้แล้วเพราะว่าถือว่าอะไรถือว่าโตแล้วนะถึงแปลว่าเป็นวัยเจริญพันธุ์แล้วท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุตะอาลาจึงเข้าหอกับท่านรอซูลุลลอฮ์ตอนอายุ9ขวบนะ9ขวบเลยตอนนี้สมมุติบางคน9ขวบแล้วแต่ยังไม่มีมั้ยมีนักเรียนผมนี่ตอนนี้จะจบสนวีอยู่แล้วเพิ่งจะมีประจำเดือนเมื่อตอนประมาณสักครึ่งปีนี่ได้หรือเปล่าสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพิ่งจะมีนี่ตีไปประมาณสักครึ่งปีเนี่ยนะครับช่วงเทอมที่ผ่านมาเนี่ยผู้ปกครองเขาก็ถามมาครูแล้วจะเอายังไงดีเนี่ยนะครับลูกเขามาเรียนสนวีจนกระทั่งจะจบอยู่แล้วประจำเดือนยังไม่มาประจำเดือนยังไม่มาร่างกายก็แข็งแรงใหญ่โตดีนะแต่อาจจะเป็นความผิดปกติบางอย่างในระบบของร่างกายก็เลยทำให้ประจำเดือนมาล่าแต่พอมามันก็มาเหมือนกับคนปกติมีทุกเดือนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของพันธุกรรมหรืออะไรอันนี้ผมก็ไม่ได้ถามเขาในส่วนที่เป็นรายละเอียดแต่ว่ามีนะอายุ15 16มน่าจะม5แล้วนะม4ม5แล้วเพิ่งจะเริ่มมีมานะครับมาจะจบสนวีอยู่แล้วปี2แล้วนะครับอันนี้ให้ณเริ่มนับว่าเป็นเด็กโตมีประจำเดือนเนี่ยเมื่ออายุ9ขวบอันนี้เป็นปกติทั่วๆไปนะต่อจากนั้นนะครับยังบอกอีกว่าวะอักลุลมุดดะติส่วนระยะเวลาเมื่อเริ่มมีแล้วน่ะบางทีบางคนมี9ขวบบางคนมี10ขวบแต่ว่าระยะเวลาน้อยที่สุดที่นับเป็นเวลาของเฮดเนี่ยนะครับมุอัลลิฟบอกว่าลาฮัดดะลิอักลลิฮิวะลาลิอักซาริฮินะครับเมื่อพิจารณาดูแล้วไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ว่าน้อยสุดนับกี่วันและมากสุดนับกี่วันเป็นเพียงแค่การสังเกตจากปกติส่วนใหญ่เท่านั้นเองบางคนมีเลือดเฮดประมาณครึ่งวันแล้วก็จบแล้วนะครับมีมาสักระยะหนึ่งพอรู้ว่ามีรอไปเป็นครึ่งวันไม่มีแล้วก็เลิกไปเลยไปมีเดือนใหม่ก็มีแค่สักครึ่งวันเต็มที่วันนึงนะครับพวกเราส่วนมากบางคนมีนะบางคนมีพอมีปุ๊บรอว่าเดี๋ยวบ่ายจะมีอีกหรือเปล่าอาซัดจะมีอีกหรือเปล่ามันก็เลยทำให้บางทีขาดละหมาดเป็นในช่วงที่รอว่ากลัวจะมีในช่วงที่รอแล้วกลัวว่าจะมีเลยไม่ได้ละหมาดไม่ได้อาบน้ำช่วงเนี้ยนะครับนักวิชาการบอกว่าถ้าสังเกตแล้วประมาณสัก2 ครั้ง 2 ครั้ง 3ครั้งสมมุติเรามีตอนเช้านะสักช่วงเช้าเนี่ยเรามีนะครับแล้วเราดูแล้วเดี๋ยวเผื่อบ่ายมีอีกยังไม่อาบน้ำอ่ะอาบยังยังเพราะกลัวเดี๋ยวมันมีอาบไปแล้วมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวมันออกมาอีกก็รอไปจนกระทั่งอัสรีปรากฏว่าไม่มีพออัสรีเลยไม่มีก็เท่ากับว่าเลือดเฮดเนี่ยมันเริ่มหมดตั้งแต่ช่วงบ่ายอ้าวแล้วช่วงบ่ายที่ขาดละหมาดทำยังไงวาญิบต้องกอฎอเพราะถือว่าหมดแล้วการหมดแล้วแต่ยังไม่ได้อาบน้ำถือว่าร่างกายยังไม่สะอาดยังสกปรกอยู่ละหมาดไปใช้ไม่ได้แต่วาญิบจะต้องรีบอาบน้ำแล้วเนียดอะไรเนียดละหมาดย้อนหลังในช่วงบ่ายที่เรารู้ว่ามันหมดแล้วแต่เรายังไม่ได้มีโอกาสอาบน้ำในช่วงนั้นนะเราอย่าไปเผื่อไปก่อนเดี๋ยวเผื่อมันไม่มีเผื่อมันจะมาอีกเผื่อจะมาอีกแล้วถ้าเราเผื่อยันไปอิชาเลยล่ะก็แสดงว่าสบายเลยไม่ต้องละหมาดตั้ง 4-5 วักตูดีไหมไม่ดีอันนี้ตั้งใจเบี้ยวละหมาดอย่างนี้ไม่ได้งั้นพอเรารู้แล้วเฮ้ยเดือนที่แล้วเนี่ยเรามีแค่7โมงถึง8 9โมงแล้วเราก็เลิกแล้วไม่มีแล้วพอครั้งต่อไปเฮ้ยเหมือนเดิมเลยมีแค่ช่วงเช้าช่วงสายหมดแล้วฉะนั้นในเดือนต่อไปนี้ให้ถืออาดะแปลว่าประจำเดือนของเรามีแค่ระยะสั้นๆ
งั้นพอรู้สึกว่าตัวว่าเฮ้ยต่อไปนี้มันไม่มีละมันหมดแล้วเพราะคนที่จะรู้ว่ามีหรือไม่มีจริงๆก็คือเจ้าตัวนั่นแหละใช่ไหมครับเพราะอาการที่เวลาเลือดประจำเดือนออกมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าสีของประจำเดือนเป็นแบบไหนอะไรเป็นแบบไหนฉะนั้นค่อนข้างมั่นใจโดยการสังเกตด้วยตัวเองมากกว่าฉะนั้นตัวเองจะเป็นผู้ใช้วิจารณญาณ นะครับว่าของเรานี่น่าจะหมดแล้วนะสมมติว่านะสมมติเราว่าน่าจะหมดแล้วพอเที่ยงเราก็ไปอาบน้ำแล้วก็ละหมาดบ่ายปรากฏว่าตอนอัสรีมันมาอีกรอบนึงทำยังไงก็ต้องหยุดต่อไปเพราะถือว่าอันนี้เลือดเฮตจริงมาเลือดเฮตจริงเพราะบอกแล้วผู้หญิงคือคนที่รู้ที่สุดว่าเลือดของตัวเองอะไรครับอ๋อมาชาอัลลอฮ์นี่มีแถมด้วยนี่เดี๋ยวถ่ายกล้องไหมถ่ายกล้องแถมใหญ่เลยตอนนี้พอแล้วเบาหวานกำลังลดเลยตอนนี้เหลือ102 104นะไม่รู้ละสาวว่าเขาสาวว่าแฟนเขาก็เป็นบังเขาก็เป็นนะน่าจะบังเขาก็เป็นด้วยแหละนะไม่เป็นไรอ้าวตอนนี้สมมติแล้วบางทีตรงกันข้ามเลยเขาบอกว่าระยะที่น้อยที่สุดเราก็ไม่สามารถกำหนดได้ว่าต้องแค่วันเดียวต้องแค่ครึ่งวันเพราะบางคนมีไม่ถึงในเวลาเดียวกันเราจะไปบอกมากสุด7 วันมากสุด10 วันก็ไม่ได้เพราะบางคนความสมบูรณ์ของร่างกายหรือว่าความอักเสบการอักเสบของมดลูกเนี่ยนะครับบางทีมันระยะสั้นยาวไม่เหมือนกันบางคนถ้าเราจะไปกำหนดต้องแค่3 วันแล้วแต่คนก็มี4 วันทำยังไงมันกำหนดไม่ได้ฉะนั้นทั้งน้อยสุดและมากสุดไม่สามารถกำหนดได้ส่วนหนึ่งด้วยข้อจำกัดและความแตกต่างทางสรีระร่างกายอ้าวในอย่างตัวซีน่ะดูแล้วเป็นคนสมบูรณ์ตัวรวยเนี่ยดูผอมนิดนึงเหมือนกันไหมไม่เหมือนแล้วอ้าวอีกคนนึงเป็นแบบฝรั่งพวกฝรั่งนี่เขากินดีอยู่ดีใช่ไหมแล้วคนไทยเราลาวพม่าเขมรนี่เป็นยังไงตัวนิดนึงกินแต่อะไรจิ้งเหลนกินแต่อะไรพวกนี้มันจะร่างกายมันก็ไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงกินตะแมงกินแต่อะไรพวกนี้นะไม่เหมือนกับคนที่เขาไก่กินไก่อย่างอาหรับนี่เขากินยังไงไก่นี่เขากินคนละตัวเพื่อนผมนะเพื่อนผมนะเรียนชั้นเดียวกันนะเวลาบางวันเนี่ยผมจะต้องอาศัยเขาไปละหมาดที่ฮารอมเลิกเรียนพร้อมกันนะผมอยากจะไปเรียนฮารอมเร็วๆเนี่ยขี้เกียจรอรถมหาวิทยาลัยก็อาศัยรถเข้าไปบอกเดี๋ยวผมไปฮารอมด้วยขึ้นรถไปกับเขาอะนะเวลาไปแวะซื้อข้าวอะเขาแวะซื้อข้าวมันดีข้าวอะไรแบบเนี้ยนะข้าวมันดีไก่ย่างถามเขาทำไมซื้อตั้ง5-6 ตัวเขาบอกบ้านเขามี5 คนมี5 คนก็ซื้อ5 ตัวตัวขนาดประมาณสัก8 ขีดถึง1 โลเนี่ยเขากินกันคนละ1 ตัวมื้อละ1 ตัว 1 ตัวงั้นร่างกายเขาก็เลยสมบูรณ์แล้วเขาก็ใช้ไก่อะนะไก่ประเภทเลี้ยงอุตสาหกรรมเลี้ยงฟาร์มมันก็ใช้ยาใช้ฮอร์โมนใช้เคมีพวกนี้ก็เลยทำให้พวกเขาร่างกายแข็งแรงฉะนั้นเราจะไปบอกว่าคนมากสุดจะต้องแค่ต้อง7 วันนะบางคนมีมากกว่า7 วันมีใครมากกว่า7 วันมีไหมมีใช่ไหมครับถ้ามีหลักของฟิกเลยบอกว่าไม่สามารถระบุกำหนดได้เพราะตราบใดถ้าเป็นเลือดเฮตจริงถึงแม้จะ10 วันก็ต้องเป็นเฮตไปตลอดก็หยุดละหมาดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับบรรดาซอฮาบะฮ์ที่เป็นผู้หญิงบอกว่าเวลาพวกเธอมีเฮตเนี่ยอุกอูดีแปลว่าให้อยู่บ้านเฉยๆนั่งเฉยๆไม่ต้องไปละหมาดไม่ต้องถือศีลอดไม่ต้องทำอะไรเลยยั่งอยู่กับบ้านหมายถึงไม่ต้องห่วงเรื่องภาระความรับผิดชอบใดๆตลอดระยะเวลาที่มีประจำเดือนนะอายามุไฮดอตกี้แปลว่าตลอดระยะเวลาที่เธอมีประจำเดือนมีเฮตเนี่ยอยู่เฉยๆไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องไปทำละหมาดไม่ต้องไปถือศีลอดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลยอันนี้คือคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนนี้โดยปกติของผู้หญิงส่วนใหญ่มีเฮตประมาณคนละ4-5 วันแหละบางคนมีมากกว่าอ้าวดูนะหลักของฟิกเขาสำรวจแล้วว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ดูแต่ละโซนดูแต่ละพื้นที่ว่าดูมันต่างกันเนี่ยแตกต่างกันแต่เฉลี่ยเอาเฉลี่ยเขาบอกว่าวะกอลิบูฮูระยะเวลาการมีเฮตของผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ยซิตตะตุนเอาซาบอุนซิตตาแปลว่า6เอาซาบอุนหรือ
7ไม่6ก็7นี่แหละโดยเฉลี่ยลิกอลีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องจากท่านรอซูลเคยบอกกับลีฮัมนะตะบินติยะฮ์ชินบอกกับท่านหญิงฮัมนะนะครับซึ่งเป็นญาติฝ่ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองนะครับบอกว่าตะฮัยยอดีฟีอิลมิลลาฮิซิตตะตะอัยยามินเอาซะบะถ้าเธอจะมีเฮดแล้วเธอยังงงๆอยู่จะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยให้ตีไปว่าโดยประมาณเท่าไหร่ซับอัตอายาม7วันหรือ6วันถึง7วันเนี่ยแหละโดยประมาณซุมมักตัสซีลีพอเธอสงสัยจะใช่หรือไม่ใช่พอครบ6วันหรือ7วันแล้วให้ถือว่าพอแค่นั้นเพราะถือว่าน่าจะมากสุดของผู้หญิงโดยปกติส่วนใหญ่แล้ววะซัลลีแล้วก็ละหมาดตามปกตินะครับอัรบะอะตะวะชรีนะยาวมันเดือนหนึ่งมีเท่าไหร่30ใช่ไหมเดือนหนึ่งมี30วันเหมาเป็นเฮดไปประมาณ6วันหรือ7วันที่เหลืออีก23วัน24วันก็ให้ละหมาดตามปกติไปอันนี้ให้หมายถึงในกรณีของผู้หญิงที่อะไรครับทั่วๆไปจะมีกันอยู่ประมาณนี้หรือผู้หญิงที่สาจะ6สาจะ7นะไอ้วันที่7ที่8เนี่ยสาจะไม่ใช่ละพอสาว่าจะไม่ใช่เนี่ยสาว่ามันจางไปแล้วสาว่ามันไม่มีแล้วเนี่ยอันนี้ให้ตัดไปเลยว่าเหมือนหุกมเป็นเลือดเสียพอหุกมเป็นเลือดเสียก็วายิบจะต้องอาบน้ำละหมาดตั้งแต่วันที่เริ่มแน่ใจว่าเลือดเฮดน่าจะหมดแล้วแล้ววันที่เหลือให้ถือเป็นเลือดเสียพอเลือดเสียอาบน้ำเสร็จแล้วแล้วก็ละหมาดตามปกติยังไงอย่างนั้นเลยอันนี้คือคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอ้าวนบีบอกว่ากามาตะฮีดุนนิซาอูเหมือนกับผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เขามีประจำเดือนกันประมาณ6วัน7วันแต่นี้บางทีเราจะไปเปรียบกับคนส่วนใหญ่ทั้งหมดก็ไม่ได้เราก็ต้องดูว่าพื้นฐานของครอบครัวเราพี่น้องผู้หญิงด้วยกันเนี่ยบ้านเราที่เป็นอะไรที่เป็นเรียกโครโมโซมเดียวกันสปีชีส์เดียวกันเนี่ยนะตระกูลเดียวกันเนี่ยส่วนมากก็จะมีจำนวนวันที่ใกล้เคียงกันเราก็ดูว่าอินิเรามันมี4วัน5วันเองไอเราจะมีเป็น10ได้ไหมเป็นไปได้ยากนะมันก็จะต้องคล้ายๆกันจำนวนเท่าๆกันดูผู้หญิงอื่นด้วยนะครับอ้าวต่อมานะครับประเด็นต่อมาบอกว่าเวลาเรามีเฮดแล้วเนี่ยนะครับห้ามทำอะไรบ้างอ้าวลองช่วยกันนึกคนละข้อสิบางแล้วตอนบางแล้วมีเฮดทำอะไรได้มั่งในเคยหรืออันหนึ่งเลยนะครับห้ามอัลวัตอูห้ามมีกิจกรรมทางเพศนะครับห้ามมีกิจกรรมทางเพศอันนี้ให้หมายถึงเฉพาะกรณีมีเพศสัมพันธ์นะครับอาจจะหยอกเย้ากันบ้างอะไรบ้างไม่มีปัญหาแต่ห้ามมีการร่วมประเวณีนะครับในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็รวมถึงอายะห์กุรอานซึ่งชัดเจนนะครับก็คืออายะห์ที่บอกว่าฟะอะตะซิลุนนิซาอะฟิลมะฮีดพวกท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ชายอันนี้หมายถึงสามีนะผู้ชายหมายถึงสามีบรรดาสามีทั้งหลายจงหลีกเลี่ยงหลีกห่างให้พ้นจากผู้หญิงผู้หญิงในที่คือใครอ่ะภรรยาชายผู้ชายห่างจากผู้หญิงในที่นี้หมายถึงชายสามีห่างจากผู้ชายให้หมายห่างจากภรรยาห่างจากภรรยาฟิลมาฮีดีมาฮีดนี่แปลได้2อย่างแปลว่าในช่วงเวลาที่กำลังมีเฮดอยู่งั้นช่วงเวลาที่มีเฮดจะกี่วันก็แล้วแต่เช่น3วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3ผู้ชายให้อยู่ห่างๆนะอยู่ห่างๆถ้าอยู่ห่างๆไม่ได้ในช่วง3วันนี้ก็อย่าทะลึ่งถึงขั้นมาฮีดมาฮีดแปลว่าไปยุ่งไอ้ตรงที่เลือดเฮดมันออกอ่ะฮะบางแล้วเลือดเฮดออกตรงไหนรู้ยังฮะนั่นแหละตรงบริเวณช่องคลอดเนี่ยอย่าไปยุ่งอ้าวสมมติอ้าวมันแปลได้2อย่างนะช่วงเวลาที่มีเฮดวันที่1ถึงวันสุดท้ายเนี่ยอย่าไปยุ่งกินข้าวได้อะไรได้แต่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทำกิจกรรมได้แต่ช่วงเวลาตัวเนี้ยอย่าไปเกาะแกะอย่าไปวุ่นวายกับเขาอันนี้1แล้วนะความหมายที่2ก็คือยุ่งได้ทำอะไรได้หอมแก้มได้เขาเรียกอะไรล่ะจับมือถือแขนอะไรกันได้ทั้งหมดเลยแต่ห้ามเลยเถิดไปถึงตรงบริเวณมะฮีดก็คือบริเวณช่องคลอดที่มีเลือดประจำเดือนออกมาตรงนั้นจุดเดียวที่ห้ามแขนจับได้ไหมได้ข้างแขนล่ะหน้าอกจับได้ขาอ่อนจับได้ตรงไหนจับได้หมดเลย
แต่ตรงนั้นห้ามไปรุ่มร่ามนะบางแล้วห้ามเลยนะนะครับอ้าวต่อมาเดี๋ยวจะได้เข้าเรื่องอาซานอีกนิดนึงอ้าวนะครับอ้าวในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าห้ามมีเพศสัมพันธ์นะครับอ้าวต่อบกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮีนะนะซะลัตอิสนะอูกุลชัยอินอิลลันนิกะห์นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับพระราชทานอายะห์กุรอานที่ห้ามเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะอายะห์ไหนอายะห์เฮดนี่แหละบอกว่าฟะตะซิลุนนิซาอะฟิลมะฮีดแปลว่าพวกทั้งหลายอย่าไปยุ่งไปเกาะแกะไปวุ่นวายกับผู้หญิงในช่วงที่กำลังมีเฮดอยู่รอซูลก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัลลอฮ์อนุญาตให้ทำได้ทุกอย่างเลยนะทำได้ทุกอย่างเลยยกเว้นการนิกาห์นิกาห์แปลว่าแต่งได้นะแต่งได้ผู้หญิงมีตัวเพื่อนแต่งได้ไหมเจ้าสาวตัวเพื่อนแต่งได้แต่คำว่านิกาห์ในที่นี้หมายถึงอะไรเอ่ยมีเพศสัมพันธ์เพราะคนที่จะยิมะได้หรือมีเพศสัมพันธ์ได้ต้องนิกาห์ก่อนนะเหมือนกับที่เราซุนบอกกับคนชาบาบยามาชะรอชาบาบมานิสตออามิงกุมุลบาอะใครที่โตเป็นหนุ่มแล้วมีความสามารถจะบาอะได้บาอะหมายถึงยิมะหมายถึงมีเพศสัมพันธ์นี่แหละแต่ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์มันต้องเริ่มต้นจากการแต่งงานนิกาห์ที่ฮาลาลซะก่อนมันถึงจะไปยิมะได้ฉะนั้นไอการนิกาห์เนี่ยนิกาห์ได้เจ้าสาวตัวเพื่อนนิกาห์ได้มั้ยได้แต่ไอช่วงที่ตัวเพื่อนอย่าหลับนอนแค่นั้นนั่นแหละนะครับเข้าหอด้วยกันได้กินข้าวด้วยกันได้อะไรด้วยกันได้แห่ไปทั้งตัวเพื่อนได้มั้ยตัวพรได้แต่เวลาแห่เสร็จแล้วกลับบ้านแล้วนี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอย่าไปยุ่งกันเท่านั้นเองอัฟตอลักประการที่2ก็คือขณะมีตัวเปื้อนมีเฮดเนี่ยห้ามตะลักและตะลักห้ามเอ่ยปากหย่าภรรยาที่กำลังมีตัวเปื้อนมีเฮดงั้นถ้าจะหย่าภรรยาต้องหย่าตอนตัวเกลี้ยงหย่าตอนตัวเปื้อนน่ะซอแต่เป็นบิดอะห์บิดอะห์แปลว่าไม่เหมือนที่นบีสั่งเอาไว้นบีสั่งไว้ว่าถ้าจะหย่านะถ้าเราเป็นสามีวันหนึ่งเราหมดรักภรรยาคนนี้แล้วถ้าภรรยาที่เราจะหย่าเขากำลังมีตัวเปื้อนอยู่นะอย่าพึ่งไปหย่าตอนนั้นให้ชะลอเอาไปก่อนจนกระทั่งเขาหมดตัวเปื้อนตัวเกี้ยงอาบน้ำอะไรเราค่อยหย่านะเราค่อยหย่านะครับอ้าวดูในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตอนที่อัลลอฮ์ประทานกุรอานมาบอกฟะตัลลิกูฮุนนะลิอิดดะติฮินนะบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงหย่าภรรยาตอนที่ภรรยาอยู่ในวาระของเธอท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจริงสั่งกับท่านอุมัรอุมัรเนี่ยเป็นพ่อลูกชายชื่ออิบนุอุมัรอิบนุอุมัรเนี่ยไปหย่าภรรยาของตัวเองตอนที่กำลังมีตัวเปื้อนอยู่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่ามุรฮุฟัลยูรอยะฮาอุมัรไปบอกลูกชายที่หย่าเมียตอนกำลังตัวเปื้อนนะบอกว่าให้เลิกหย่าจงกลับไปคืนดีกับใครกับภรรยาที่หย่าคำว่าคืนดีหมายถึงอะไรให้กลับไปคืนดีแสดงว่าไอ้ที่หย่าไปครั้งที่แล้วนี่นับไหมนับสินับเพราะถ้าคืนดีแสดงว่ามันต้องขาดแล้วถึงกลับไปรอยอ่ะเข้าใจนะไม่ได้แปลว่ากลับไปอยู่ด้วยกันโดยเหมือนเดิมแต่เราส่วนบอกจงไปรอยอก็คือกลับไปคืนดีให้อยู่ในสภาพเป็นสามีและภรรยาเหมือนเดิมให้นับหนึ่งครั้งการนับหนึ่งครั้งถือว่าการตอลากนั้นซ้อแต่เป็นบิดอะห์เพราะนบีสั่งให้ทำใหม่นะนบีบอกว่าถ้าจะยาต่อไปนี้ครั้งที่สองต้องยาแบบตัวเกลี้ยงตอนตัวเปื้อนห้ามยานะอันนี้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการตอลากประการต่อมาคนมีตัวเปื้อนห้ามซอลาห้ามละหมาดนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับท่านหญิงฟาติมาบินตะอบีฮุบัชบอกว่าอิซาอักบัรالحيضه فدع الصلاه เวลาเฮดมาเมื่อไหร่มีเฮดมาเมื่อไหร่จงทิ้งละหมาดจงหยุดละหมาดทันทีเลยพอเวลาเฮดมาปุ๊บพอรู้ว่าเช้าเนี่ยตะมืดมาเนี่ยเอาแล้วเลือดเฮดมาแล้วแม้จะมีเพียงแค่หยุดเดียวก็ตามให้หยุดละหมาดจนกว่าจะอาบน้ําชําระร่างกายให้สะอาดเสียก่อนหมดตัวเปื้อนแล้วก็ไปอาบน้ําชําระร่างกายวาญิบจะต้องกลับมาละหมาดเหมือนเดิมฉะนั้นช่วงที่มีเฮดห้ามละหมาดเป็นอันขาดเลยละหมาดไปใช้ไม่ได้
พอใช้ไม่ได้แล้วยังไปทำกลายเป็นฮารอมเป็นอุตริด้วยละหมาดในขณะที่มีเหตุนะครับฮารอมบาปเลย3สี่นะห้ามอัสซอมุห้ามถือศีลอดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอะไลซะอิห์ดากุนนะอิซาฮาดัตลัมตะซุมวะลัมตุศอลลินะครับท่านรอซูลเคยบอกว่าอ้าวพวกเธอน่ะหมายถึงพูดกับบรรดาผู้หญิงที่กำลังมีตัวเปื้อนนะบอกว่าอ้าวเวลาพวกเธอตอนมีตัวเปื้อนเนี่ยละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดบวชก็ไม่ต้องบวชมีตัวเปื้อนบวชป่ะไม่บวชหยุดบวชก่อนหยุดละหมาดก่อนกุลน่ะพวกผู้หญิงก็ตอบบะลาใช่ค่ะตอนเรามีตัวเปื้อนเนี่ยหยุดละหมาดก่อนหยุดอะไรหยุดบวชหยุดถือศีลอดก่อนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทำถูกแล้วแต่เวลาหมดตัวเปื้อนปุ๊บให้กลับมากอฎอเฉพาะอะไรเนี่ยสมมุติเนี่ยเรามีตัวเปื้อนเดือนรอมฎอนเนี่ย5วันช่วงที่มีตัวเปื้อน5วันเนี่ยไม่ต้องละหมาดทั้ง5วันเลยแล้วก็ไม่ต้องบวช ด้วยแต่เวลาพ้นเดือนรอมฎอนไปแล้วใช้อะไรเอ่ยใช้เฉพาะถือศีลอดหรือบวชเท่านั้นละหมาดต้องใช้มั้ยละหมาดไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ศาสนายกผลประโยชน์ให้นบีบอกใช่แล้วที่เธอพูดน่ะถูกแล้วอันที่5อัตตะวาฟห้ามอะไรอย่างนึงห้ามตะวาฟเอ้าเวลาเราไปทําฮัจญ์ไปทําอุมเราะห์นะครับทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์นะครับบางทีไปเนี่ยคริสลีมเลยก็คือไปตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายที่กลับมานี่ตัวเกลี้ยงลงตะวาฟซุนนะห์ได้ตะวาฟอุมเราะห์ได้ตะวาฟฮัจญ์ได้ลงละหมาดฟารดูซุนนะห์อะไรก็แล้วแต่ครบหมดเลยตะวาฟซุนนะห์ก็ได้แต่บางทีไปถึงขึ้นพอแต่งตัวจะขึ้นรถบัสจะไปเข้ามักกะปุ๊บมีอะไรละมีเหตุเลือดประจำเดือนมาทำยังไงตอนนี้ตุลาฮะตะวาฟไม่ได้แล้วจะไปทำยังไงเราไปอุมเราะห์ฮะอ้าวตัวรวยทำยังไงกลับบ้านเลยฮะอ้าวผู้ชายทำยังไงตะวาฟไม่ได้ห้ามนะครับห้ามตะวาฟเอาเสียสตังค์ไปแล้วตั้ง 60,000 ไปฮัจญ์ตั้ง 200,000 กว่ากับ 300,000 ฮะอยู่ที่ห้องก็ไม่ได้อะไรเลยนะเด็กนั่งที่ร่อนไงฮัจญ์ตะวาฟเป็นรุกลถ้าไม่ตะวาฟฮัจญ์ได้ไม่ได้อุมเราะห์ใช้ไม่ได้อ้าวทำยังไงอ้าวแชร์บอกไม่เกี่ยวกับแชร์จะแชร์ไม่ยุ่งนะบางว่าไงเราเสียสตังค์ไปแล้วนะฮะสมัยก่อนนะพอเรามีตัวเปื้อนปุ๊บเขาก็ยกเลิกฮัจญ์ยกเลิกอุมเราะห์เดินทางกลับบ้านแล้วเที่ยวใหม่ก็กลับไปกอดอใช้ที่ตัวเองค้างอยู่ตอนนี้พวกเรามันกลับไม่ได้กลับก็ไม่ได้นะพาสปอร์ตอยู่ที่แซ่กลับก็ไม่ได้ไม่ถึงกำหนดเขาก็ไม่ให้ขึ้นเครื่องไม่ไปสนามบินไม่ให้ไปไหนลงตะวาฟก็ไม่ได้แล้วบางคนบางครั้งนะครับมีระยะเวลาสั้นอยู่มักกะแค่2วัน3วันอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วมีเฮจญ์7วันอยู่มักกะ3วันไม่มีเวลาเลยนี่แหละคือปัญหาตัวซีทำยังไงฮะร้องอย่างเดียวบางคนร้องเลยร้องใช่ปัจจุบันนี้มีวิธีก็คือคำฟัตวาของนักวิชาการบอกว่าถ้าเราพิจารณาแล้วเนี่ยตามปฏิทินเนี่ยถ้าเราไปช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่เรากำลังจะต้องมีเฮดกำหนดมีเฮดเช่นเรารู้ว่า13 14นี่เฮดจะมาแน่เลยแล้วของเรามาเนี่ยเป็นสัปดาห์เลยอนุญาตให้รับประทานยาเลื่อนกำหนดเฮดออกไปก่อนยาเคมีบางชนิดที่ปลอดภัยนะรับประทานได้เนี่ยพอรับประทานปุ๊บเฮดเนี่ยมันจะเลื่อนออกไปเดือนนั้นอาจจะไม่มีทั้งเดือนเลยก็ได้แต่ก็ต้องระวังแต่ก็ต้องยาคุมอย่าเพิ่งไปกินกินยาที่เขาเลื่อนเฮดเลยอ่ะมันมียาเฉพาะของเขาแต่ว่าให้อยู่ในความดูแลคำแนะนำของคุณหมอนะอย่ารับประทานเองเพราะบางครั้งมีผลกระทบมีผลข้างเคียงทำให้เลือดประจำเดือนที่นี้รวนไปหลายเดือนเลยพอบางคนเลือดคาดเคลื่อนเลื่อนไปเยอะและผิดปกติ2เดือน3เดือนบางครั้งบางคนเนี่ยด้วยสุขภาพร่างกายที่ไม่ปกติอยู่แล้วพอไปทานยาปุ๊บเนี่ยบางครั้ง
ยามันออกฤทธิ์ทำให้ไม่ใช่เพียงแค่เดือนเดียวหรือ2เดือนอาจจะกลายเป็นหลายเดือนนะงั้นให้ปรึกษาคุณหมอดูนะครับว่าพอจะแนะนำวิธีไหนบ้างนะครับหรือถ้าเป็นไปได้ก็วางแผนให้ดีถ้าแซ่เขาบอกว่าจะไปวันไหนบอกผมนะเนี่ยสมมติถ้าแซ่เขาบอกเขาจัดการให้ได้เขาออกตั๋วให้ได้วีซ่าพร้อมตลอดเวลา24ชั่วโมงบอกปุ๊บไปเลยแล้วก็เราก็เลือกวันที่มันพอดีกับวันที่เราจะไม่มีเหตุนะครับเนี่ยถ้าไปกับผมนะผมจะเข้ามักกะวันนี้วันนี้นะถึงวันนี้ไปไหมโอ้มันไปไม่ได้เพราะมันตรงกับช่วงมีประจำเดือนงั้นยังไม่ไปไปรอบหน้าได้ไหมเอาไปรอบหน้าสัปดาห์ต่อไปนะผมไปสัปดาห์ต่อไปก็ไปสัปดาห์ถัดไปอยู่ที่ความสะดวกเอาที่ว่าไม่เป็นปัญหาไม่เป็นผลกระทบกับสุขภาพร่างกายจะดีที่สุดแต่ถ้ามันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนักวิชาการบอกว่าอนุญาตให้รับประทานยาที่มันช่วยเลื่อนประจำเดือนออกไปให้ไม่ตรงกับช่วงที่เราจะต้องตวาฟตอนนี้มีเฉพาะในพิธีฮัจญ์นะมีเฉพาะแค่ตวาฟอย่างเดียวที่ห้ามทำมีเฉพาะเพียงแค่ตวาฟอย่างเดียวเท่านั้นที่มีตัวเปื้อนแล้วห้ามทำนอกจากนั้นทำได้หมดเลยฮะละหมาดไม่เกี่ยวกับฮัจญ์ไม่เกี่ยวกับอุมเราะห์เงื่อนไขของยกตัวอย่างเช่นอุมเราะห์เนี่ยตัวละไปอุมเราะห์อุมเราะห์มีเพียงแค่ครองอิหรอมอิหรอมจากมีกอดใช่ไหมพอครองอิหรอมเสร็จสวมชุดสวมอะไรเสร็จข้าพเจ้าครองอิหรอมอุมเราะห์เพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาอุมรอเป็นแค่สุนัตใช่ไหมแต่สุนัตมันก็มีรุกลของเยรอมนี่เป็นวาจิบของเยรอมเสร็จแล้วไปตะวาฟเจ็ดรอบตะวาฟเสร็จแล้วก็สะแอสะแอเสร็จแล้วก็ตะฮัลลุนใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงเต็มที่เสร็จพิธีฮัจญ์แล้วเราหมดเวลาไปกันนั่งรถ4ชั่วโมงช่วงนั่งรถไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมครับของเยรอมตะวาฟสะแอตะฮัลลุนเลิกแล้วหมดพิธีอุมรอแล้วใช้ระยะเวลา2ชั่วโมงใช่ไหมตอนนี้ตัวละทำยังไง2ชั่วโมงฮะมีประจำเดือนเลยจริงๆทำมันแค่2ชั่วโมงเองแต่พอมีประจำเดือนแล้วตัวละ5วันนอนอยู่บนโรงแรม5วันฮะมันไม่ลงไม่ได้แซ่บอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับแล้วนะแต่ประจำเดือนมัน5วันปัจจุบันนี้เขามีแบบมีเขาเรียกมีทริปที่ระยะสั้นเมื่อก่อนไป16 17วันอุมเราะห์ตอนนี้เหลือ13วันเหลือ12วันปัจจุบันนี้จัดที่ละ3วันไปมักกะฮ์3วันมะดีนะห์3วันกลับเลยสำหรับคนที่ลาพักร้อนหรือลางานได้ระยะสั้นๆนะฮัจญ์ตอนนี้ก็เหมือนกัน20วันไปแค่20วันกลับเลยเมื่อก่อนไป45ไปลางานด้วยพักร้อนด้วยยังไม่พอเลยเดือนกว่าปัจจุบันนี้จาก45 47วันน่ะนะเหลือ30วันเดือนเดียวเดือนเดียวกับบนกันโอ้ลางานขาดงานนู่นนี่บางคนพอไปแล้วมันไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมแค่ลงละหมาดขึ้นมาโรงแรมกินข้าวลงละหมาดอยู่แค่นี้ก็เลยอยากจะกลับมาทำงานมันมีผลกระทบกับเรื่องของหน้าที่การงานเงินเดือนนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่ก็เลยอยากจะไประยะสั้นๆปัจจุบันนี้มีบริการนะครับแต่แพงเท่ากับไป40วันนะเพราะต้องไปขั้นตอนพิเศษไปขั้นตอนพิเศษไปอยู่โรงแรมพิเศษอะไรพิเศษเป็นมันกึ่ง VIP นะครับก็คิดราคาสูงแต่สะดวกทำยังไงกรณีแบบเนี่ยแซ่บอกเราเข้ามักกะฮ์เนี่ยอยู่แค่2วันนะแต่ตัวละมีประจำเดือนเท่าไหร่5วันเอาทำยังไงตัวละก็มีไปแล้วแล้วเวลามันไม่พอตัวร้านน่ะเตรียมตัวทุกอย่างนั่นแหละไม่ไอจะเลื่อนจะอะไรก็แล้วแต่เรากินทุกอย่างแล้วแต่พอไปถึงเวลามันไม่พอสำหรับตะไม่สำหรับทำอุมรอมันไม่พอที่จะเหลือให้เราลงไปตะวาฟได้ในวันข้างหลังเราต้องเดินทางก่อนสมัยก่อนนี่รอได้แซ่ไม่มีอยู่5วัน10วันก็อยู่ไปสิจนกระทั่งเลือดประจำเดือนหมดพอหมดปุ๊บอาบน้ำแล้วก็ลงตะวาฟสะแอแล้วก็กลับบ้านได้หรือบางคนยกเลิกพิธีอุมเราะห์ไปเลยแล้วไปกอดอเอาในภายหลังมีตอนนี้อย่างเราเนี่ยไปเที่ยวนี้แล้วจะกลับไปเที่ยวหน้าอีกเท่าไหร่อีก 70,000 ไม่ได้ไปแล้วได้แต่พระปูละหมาดกลับมาได้พระปูละหมาดได้อินทผลัมได้น้ำดำๆกลับมาแต่ไม่ได้อุมเราะห์ทำยังไงทำยังไง
เบื้องต้นเลยสมมุตินะเรามีเวลาน้อยมีเวลาน้อยอันไหนที่ทำได้ก่อนให้ทำอันไหนทำได้ก่อนให้ทำรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอฟอาลีมายัฟอาลุลฮาจเวลาเธอมีตัวเปื้อนน่ะเธอทำได้ทุกอย่างทุกขั้นตอนเลยยกเว้นแค่ตะวาฟอย่างเดียวฮุจญาตคนอื่นเข้าไปไหนไปกับเขาก็ทำอะไรทำกับเขาเลยยกเว้นตะวาฟอย่างเดียวเพราะตะวาฟมีเงื่อนไขว่าร่างกายต้องสะอาดปราศจากทั้งหะดัสเล็กและหะดัสใหญ่ตะวาฟผ่านไปแล้วไม่มีตัวเปื้อนได้สามรอบบางแล้วเดินไปได้สามรอบตดปูดออกมาเป็นไงเสียไหมเสียหรือไม่เสียเสียอะไรเสียน้ำละหมาดพอเสียน้ำละหมาดเสร็จแล้วตะวาฟยังไม่เสียเพียงแค่ตะวาฟขาดระยะบางแล้วจะตะวาฟต่อได้ต้องไปอาบน้ำละหมาดก็รีบออกไปอาบน้ำละหมาดมาเสร็จแล้วก็มาตะวาฟต่อรอกะเอ้ยไม่ใช่รอกะตะวาฟรอบที่เท่าไรรอบที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดตะวาฟใช้ได้ป่ะใช้ได้ถ้าเราบอกตะวาฟเสียปุ๊บต่อไม่ได้ที่ลงสีเสียเนี่ยเสียเฉพาะน้ำละหมาดตะวาฟยังไม่เสียเพราะมาทำต่อรอบที่สี่ที่ห้าได้อันนี้มีเฉพาะตะวาฟเท่านั้นที่มีเงื่อนไขว่าคนตะวาฟจะต้องมีน้ำละหมาดไม่มีหะดัสเล็กไม่มีหะดัสใหญ่แต่สะแอและเงื่อนและขั้นตอนอื่นๆไม่มีเงื่อนไขเรื่องตอฮาเราะห์ไม่มีเงื่อนไขเรื่องตอฮาเราะห์แม้กระทั่งสะแอสะแอเดินระหว่างซอฟากับมะรวะเนี่ยบางแล้วสะแอรอบสุดท้ายแล้วรีบจะให้เสร็จมันไม่เสร็จเว้ยฮะปูดยาวเลยทำยังไงทำต่อเลยได้นั่นแหละเดินไปนี่แหละมึงแล้วท้องเสียปวดท้องไปตดทุกรอบเลยเป็นยังไงอนุญาตแต่ไม่ดีถ้าเป็นไปได้สมควรมีน้ำละหมาดฉะนั้นเราจึงเห็นบางคนตอนเนี้ยสารอมเขาบริการดีนะความก็เนี่ยละทางเดินแบบเนี้ยไปตลอดเนี่ยเขาจะมีก๊อกน้ำนะก๊อกน้ำมีทั้งน้ำเย็นมีทั้งน้ำไม่เย็นนะเป็นระยะไปเลยเป็นระยะ10เมตร20เมตรมีเป็นจุดๆๆไปเงี้ยนะครับหลายคนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปอาบน้ำละหมาดข้างนอกแล้วก็อาบน้ำละหมาดจากจุดที่เป็นน้ำดื่มพวกเนี้ยเพราะที่พื้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นตะแกรงเป็นร่องน้ำอยู่เราก็ราดเท้าตรงนั้นนะถ้าเป็นผู้หญิงก็สวมถุงเท้าอยู่แล้วสะดวกง่ายได้แต่ว่าอันนี้คือวิธีแก้ปัญหาสำหรับกรณีที่เราไปเสียน้ำละหมาดไม่ต้องออกไปแบบสมัยก่อนนี่เราจะต้องออกไปที่ห้องน้ำข้างนอกอะไรใช่ไหมปัจจุบันนี้ก็มีจุดบริการน้ำดื่มพวกนี้เราก็เอาเลือกน้ำที่มันไม่เย็นนะครับมาแล้วก็ล้างเท้าแค่พอเปียกนะไม่ต้องไปราดจนชกอะไรแบบนั้นเอาแค่พอใช้ได้ก็ทำต่ออัฟต่อสายแอร์ต่อนะปัจจุบันนี้ก้าวหน้ากว่าพวกเราแล้วก็คือพวกอินโดนีเซียอินโดนีเซียทำไงรู้ไหมฟักกี้พกไปเลยผูกเป็นเชือกแขวนเป็นกระเป๋าสตังค์เลยเสร็จแล้วใส่น้ำไปจากโรงแรมนะครับพอตะวาฟเสร็จเป็นไงเสียนละหมาดปูดมาทำไงฟักกี้ฉีดแล้วเดินไปรอบนึงน่ะด่าละหมาดละไอ้รอบที่เดินอ่านละหมาดนี่ก็ไม่ต้องนับนะเกี่ยวกับประเด็นเนี้ยนะครับทัศนะนักวิชาการส่วนใหญ่ฟัตวานะนะบอกว่าใช้ไม่ได้ปฏิบัติใช่ไหมได้เดิมทีไม่มีใครรู้คนอะไรว่าเดินฉีดน้ำตลอดนะครับแล้วบางทีฉีดแล้วมันก็อะไรไปโดนคนข้างๆบ้างไปอะไรบ้างบางทีก็หยดลงไปที่พื้นบ้างอะไรเงี้ยนะเพราะบางคนบางทีแขนเนี่ยจะฉีดให้ทั่วทำไงก็ต้องไล่ฉีดให้ทั่วมันก็ไปโดนคนข้างๆเมื่อก่อนไม่เคยมีใครรู้ว่านี่คือวิธีอาบน้ำละหมาดของคนอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อินโดคู่กับอินเดียอาบน้ำละหมาดยังไงรู้ไหมเนี่ยโต๊ะเปล่าๆอย่างนี้แหละเปิดก๊อกทำท่าเปิดก๊อกอ่านน้ำละหมาดบ้วนปากกันนี่แหละกลางอากาศนี่เลยสมมุติว่ามีน้ำอ่านน้ำละหมาดนี่คนอินเดียจริงๆแล้วตำรวจเขาก็ไล่ให้ไปอ่านน้ำละหมาดใหม่มันก็ไม่เชื่อนะตอนนี้อย่างอินโดฟัตวานักวิชาการช่วงแรกๆออกมานะแม้กระทั่งอุลามะในอินโดนีเซียเองเขาก็ฟัตวาว่าที่อาบน้ำละหมาดโดยการใช้ฟอกกี้ฉีดเดินไปอะไรเพราะบางทีเนี่ยบางทีไปถึงจะฉีดเท้าน่ะเดินไปฉีดไปมันฉีดไม่ทั่วนะใช่มันต้องก้มต้องอะไรเขาก็เลยฟัตวาว่าใช้ไม่ได้
วิธีนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันไม่ทั่วนะแน่ละหนึ่งแล้วนะเพราะนั้นละหมาดจำเป็นจะต้องล้างให้ทั่วตอนนี้อีกเงื่อนไขหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือการอาบนั้นละหมาดบางขั้นตอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่เช็ดหรือพ่นน้ำฉีดน้ำอย่างเดียวมันต้องล้างเป็นน้ำไหลผ่านน้ำเดินอย่างหน้าเนี่ยอัลเลาะห์ใช้ให้ล้างแขนถึงข้อศอกอัลเลาะห์ใช้ให้ล้างเท้าใช้ให้ล้างไอ้ที่รูปให้พอเปียกก็คือแค่ศีรษะมือชุบน้ำแล้วก็เช็ดฉะนั้น2 อย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันคนละหุกกลมกันหุกกลมล้างกับหุกกลมเช็ดถ้าเรามือเปียกและรูปอย่างเดียวนี่กลายเป็นเช็ดทั้งหมดเลยนั้นละหมาดใช้ได้มั้ยอัลกุรอานบอกจงล้างหน้าแต่เรากลายเป็นเช็ดหน้าฟอกกี้ฉีดแค่มือเปียกๆรูปใช้ได้ไหมมันไม่ใช่ล้างงั้นรูกลก็คือล้างแต่เราเอารูกลมาเป็นรูกลเช็ดงั้นฟัตวาของนักวิชาการร่วมสมัยหลายคนจึงไม่อนุญาตให้ใช้วิธีนี้แต่ทั้งที่ฟัตวาบอกใช้ไม่ได้ห้ามนี่แหละมันกลายเป็นระบาดเยอะกว่าเก่าอีกพอบางแล้วทำได้เอ้ยง่ายกว่าไม่ต้องออกมาข้างนอกพอออกมาข้างนอกกลายเป็นวงแตกใช่ไหมสมมติเราไปกันเนี่ยสมัย50-60คนเนี่ยไปถึงตัวรวยก็ไม่เคยไปครั้งแรกตัวพรก็ไม่เคยไปครั้งแรกทำไงวะกูเอาวิธีนี้ดีกว่าจะได้เกาะกลุ่มไปกันได้แต่ถ้าตัวพรจะต้องออกมาอ่านนั่งละหมาดข้างนอกคนอื่นเขา50คนเขายืนรอเราไหมไม่รอเขาไปกันแล้วตัวพรทำไงตอนนี้ฮะเดินก็ไม่จะไม่ไปวอกเกอร์ก็คาอยู่อย่างนี้ทำไงตัวพรในที่สุดก็ใช้วิธีนี้มันกลายเป็นเหมือนกับยิ่งห้ามเหมือนยิ่งอะไรยิ่งยุให้ทำพอเอาคลิปมาเปิดคนนั้นก็เห็นคนนี้ก็เห็นกลายเป็นระบาดเยอะตอนนี้นะตอนนี้ทำยังไงเราจะทำยังไงตอนนี้ทำยังไงทำให้ถูกเลยก่อนลงไปน่ะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเบ่งให้เรียบร้อยเลยอุจจาระปัสสาวะก็แล้วแต่เคลียให้เรียบร้อยท้องเราใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็แต่งเนื้อแต่งตัวในระดับที่ว่าสามารถที่จะอาบนละหมาดได้โดยง่ายนะตอนนี้คนบ้านเราเนี่ยเอเชียเราเนี่ยอินโดสิงคโปร์มาเลไทยแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นมัซฮับชาฟีอีพอมัซฮับชาฟีอีก็จะเคร่งครัดในลักษณะที่เฮ้ยเราเป็นชาฟีเราทำแบบบ้านเราก็ต้องถอดอะไรถอดถุงเท้าถอดตะละกงใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าเราไปเรียนนะข้ามไอ้เรื่องการผูกขาดกับมัซฮับไปสักนิดนึงไปยึดอะไรครับไปยึดดูตามซุนนะห์ว่าเวลาเกิดปัญหาแบบเนี้ยในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์สอนให้ทำอย่างไรเวลาเราเป็นผู้หญิงยิ่งง่ายเยอะเลยเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายเวลาของอิหร่ามก็ห้ามสวมถุงเท้าผู้หญิงสวมถุงเท้าต้องสวมถุงเท้าให้มิดชิดงั้นเวลาเราเสียนละหมาดตอนตะวาฟทำไงง่ายใหญ่เลยจุดที่เขาบริการน้ำดื่มนี่แหละล้างมือได้ล้างหน้าล้างแขนอะไรได้นะครับในส่วนของผู้หญิงแต่เวลาล้างเท้าเราลูบง่ายกว่าไหมง่ายเช็ดศีรษะก็เช็ดไปบนผ้าฮิญาบได้ทั้งหมดเลยง่ายกว่าเพียงแต่ว่าถ้าเราวางแผนนั้นแล้วก็ดูว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยง่ายกว่าตอนนี้พอบอกเมื่อกี้มีตัวเปื้อนในขณะครองอิหรอมผู้หญิงทำได้ทุกอย่างเลยแม้กระทั่งใส่แอร์เพราะทราบไหมลานใส่แอร์นะลานใส่แอร์ในสมัยนบีในสมัยซอฮาบะห์คอลีฟะห์นี่อยู่นอกมัสยิดไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัสยิดมัสยิดอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วเดินออกจากมัสยิดมาถึงจะขึ้นมาที่ซอฟาเตาซะแอต่อไปมะรวะอยู่นอกมัสยิดฉะนั้นในสมัยก่อนเขาจึงอนุโลมให้ไม่ผิดอะไรเลยคนมีตัวเปื้อนเข้ามัสยิดไม่ได้แต่เข้าไปที่ทางซะแอได้เพราะทางซะแอไม่ใช่มัสยิดแต่มาณปัจจุบันนี้มันขยายไปจนกระทั่งมันจะกินอะไรไปหมดแล้วฮะแต่ลานสะแอเขายังไม่ขยายค่ำมานะก็ยังเป็นลานสะแออยู่อย่างเดิมแต่ในโซนอื่นฝั่งอื่นเขาก็ขยายออกไปเฉพาะสั่งทางฝั่งลานสะแอเนี่ยเพราะถ้าขยายมาก็ชนกับเขตตำหนักเขตพระราชวังเขาก็เลยอยู่เฉพาะแค่ตรงนั้นงั้นสมัยก่อนที่ผมยังทำอยู่ที่หนวดนะลานสะแอเนี่ยมันไม่เหมือนมันสามชั้นจริงสามชั้นจริงแต่ว่าสมัยก่อนนะขึ้นจะขึ้นเนินโซฟาเนี่ยเราก็ต้องไต่ขึ้นไปเหมือนกับขึ้นภูเขาจริงๆปัจจุบันนี้ไม่มี
เป็นลานเสมอกับแบบมีเพียงแค่โขดหรือเนินหินเล็กๆอยู่นะครับประมาณสัก 4-5 เมตรเป็นยอดภูเขานะครับสมัยผมยังต้องไต่ขึ้นไปแล้วก็รถโดยสารรถแท็กซี่รถบัสนะไปจอดนี่หัวชนกับลานแสแอเลยสมัยผมไปนะมีลานจอดรถปัจจุบันนี้เขารื้อเป็นห้องน้ำเป็นลานหน้าวังไปนะครับจะอย่างไรก็แล้วแต่นะอ้าวสมมติเราไปอุมเราะห์ตอนเนี้ยเราทำอะไรได้ไหมทำอะไรไม่ได้ทำยังไงเอ่ยอันไหนที่ทำก่อนได้ให้ทำเพราะในพิธีอุมเราะห์ไม่มีเงื่อนไขว่าจะต้องตัรตีบหมายถึงเรียงตามขั้นตอนเรียงตามขั้นตอนนะเราอาจจะไปแสแอไว้ก่อนก็ได้แล้วเวลาหมดตัวเพื่อนค่อยลงไปต่อว่าแต่ถามว่าดีไหมไม่ดีอ่ะมันข้ามไม่เป็นไรเพราะไม่ใช่เงื่อนไขไม่มีข้อตัรตีบนะไม่มีข้อตัรตีบเหมือนกับการละหมาดว่าต้องทำแบบนี้ถึงจะไปทำนั่นได้เทมนั่นได้นะแม้กระทั่งในช่วงฮัจญ์เราสามารถใส่แอร์เก็บเอาไว้เลยนะใส่แอร์เก็บเอาไว้แล้วพอถึงวันตะวาฟเสร็จกลายเป็นเสร็จฮัจญ์ไปแล้วไม่ต้องไปใส่แอร์เพราะใส่แอร์เก็บไว้แล้วทำได้ตอนนี้มันไม่เหมาะสมตรงที่ว่าเราไปทำทิ้งเอาไว้แล้วพอทำเที่ยวหลังแล้วมันไม่ค่อยต่อเนื่องมันดูผิดขั้นตอนไปนิดนึงแต่มันไม่ใช่เงื่อนไขงั้นสู้เราอะไรสู้เรายังไม่ต้องลงเพราะบางครั้งเราตัวเปื้อนพอลงไปใส่แอร์หรือเพื่อไปทำมัสยิดเขาเปื้อนได้บางคนมีตัวเปื้อนเยอะนะครับเลือดอะไรต่ออะไรพวกนี้มันอาจจะไปเปื้อนตัวนั้นเปื้อนตรงนี้ได้อะไรได้และบางทีมดลูกกำลังเสพอยู่เลือดกำลังออกอยู่ไปต้องไปตะแบงเดินอย่างเหนื่อยอย่างเจ็บเลยกลับมามดลูกอักเสบกว่าเก่าอีกอันตรายกว่าเก่าอีกฉะนั้นสู้ปล่อยให้ร่างกายเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันสมมติถ้ามันมีแล้วนะครับเช่นอีก2วัน3วันเนี่ยเราจะลงไปตะวาฟใช่มั้ยเรายังมีเวลางั้นช่วงเนี้ยอยู่บนโรงแรมไปก่อนซิกรุลลอฮ์ไปศอลาวาตไปอีซิกฟาร์ไปก็แล้วแต่ลงละหมาดไม่ได้ไม่เป็นไรซะแอไม่ได้ไม่เป็นไรตะวาฟไม่ได้รอจนกระทั่งเสร็จพอเสร็จแล้วทีนี้ก็ลงไปทําเหมือนกับขั้นตอนปกติทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าให้เราระวังอยู่ตลอดเวลาว่าช่วงที่เรามีตัวเปื้อนเนี่ยเรายังคลองเยฮรอมอยู่อย่าไปตัดเล็บอย่าไปสำนักใส่น้ำหอมไม่ใช่ตัวละกำลังคลองเยฮรอมอยู่ตัววับไม่ได้ช้อปปิ้งซื้อน้ำหอมขึ้นมานะฉีดนู่นนี่อันนี้เป็นไงผิดนะเป็นมะซูรอตเป็นข้ออ้ามอ้าวจริงๆแล้วง่ายเดี๋ยวอินชาอัลเลาะห์มูลนิธิจะจัดอุมเราะห์ไม่ถึง 50,000 ลดให้ 20,000 ใครจะไปนะไปนะครับ 40,000 ต้นๆ 40,000 กลางๆนะครับหันราคากันกระจายเลยตอนนี้ ไปแล้วก็เดี๋ยวให้ตั๋วไปเที่ยวหนึ่งถ้าเราไม่ทำก็ถ้าเราไม่ทำก็ได้แต่เนี้ยสมมติขั้นตอนสุดท้ายทางออกสุดท้ายแล้วแซ่บอกจะกลับพรุ่งนี้ตั๋วเครื่องบินของเราเนี่ยเหมาเครื่องกันไป300คนเนี่ยกลับพรุ่งนี้หมดเลยแล้วมีตัวลาคนเดียวมีตัวเปื้อนอยู่ตอนเนี้ยตะวาฟได้มั้ยตะวาฟไม่ได้ตะวาฟไม่ได้แล้วก็จะใช้วิธีเดิมก็คือเดี๋ยวอยู่รอจนกระทั่งหมดตัวเปื้อนแล้วค่อยลงตะวาฟรอไม่ได้เพราะก็กลับกันหมดแล้วทำยังไงกลับกับใครอยู่กับใครอยู่ที่นู่นเลยเดี๋ยวก็โดนในประเทศตำรวจไล่ตอนนี้ทำยังไงอนุญาตให้อาบน้ำให้ชำระร่างกายให้สะอาดแต่ไม่ใช่อาบน้ำยกกระดัสนะอาบชำระร่างกายก็คือคราบสกปรกพวกนี้พวกเลือดพวกอะไรเนี้ยให้เกลี้ยงเสร็จแล้วนุ่งผ้าอนามัยนุ่งผ้าอนามัยนะให้เรียบร้อยเลยเสร็จแล้วก็อาบน้ำละหมาดลงมารีบตะวาฟเสร็จแล้วขึ้นกลับเลยอย่าไปแช่อยู่ในฮารอมเฮ้ยลงมาเที่ยวนี้เอาอีกคุ้มเลยเว้ยตะวาฟซุนัตด้วยละหมาดซุนัตด้วยอ่านกุรอานอีก2ยุสได้ไหมไม่ได้เขาอนุโลมเฉพาะเพียงแค่ตะวาฟฉุกเฉินเท่านั้นตะวาฟฉุกเฉินเพราะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะไม่สามารถย้อนกลับมากอดอได้สมมติอย่างเราเนี่ยมาแค่นี้ก็จะหมดปัญญาอยู่แล้วใช่ไหมนี่ก็ยังผ่อนไม่หมดเลยสมมติคนสมมติทำยังไงฮะอาบน้ำชำระคราบนะยิสให้เกี้ยงแต่ไม่ใช่อาบน้ำยกคดัสเพราะมันยกไม่ได้มันยังมีเฮดอยู่เสร็จแล้วอาบน้ำละหมาดน้ำละหมาดก็ใช้ไม่ได้แต่ให้อาบเป็นพิธี
ช่ป่ะเพราะมันยังมีเลือดอยู่นี่เลือดออกพอเลือดออกน้ำละหมาดเสียแต่ให้อาบเป็นพิธีแล้วนุ่งผ้าอนามัยแล้วลงมารีบตะวาฟโดยอะไรโดยฉุกเฉินแล้วก็เสร็จแล้วขึ้นเลยและการตะวาฟนั้นให้เนี่ยเป็นตะวาฟลาเนี่ยเป็นตะวาฟลานะตะวาฟรุกลรุกลนะแล้วตะวาฟนั้นให้ถือเป็นตะวาฟลาไปโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปตะวาฟรอบสองนะอันนี้สำหรับคนที่ไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกอื่นแล้วนะครับอุลามาบอกว่าก็จะเป็นวิธีสุดท้ายที่อนุโลมให้เข้าใจนะนะครับเอาต่อมามัสลาสุดท้ายห้ามอ่านกุรอานแล้วก็ห้ามเข้ามัสยิดอันนี้ยังเป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการว่าห้ามหรือไม่ห้ามแต่ทัศนะที่ถูกต้องกว่าก็คือห้ามอ้าวท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮาตัวมีตัวเปื้อนรอซูลอิติกาฟอยู่ในมัสยิดท่านหญิงไอชาฮ์เข้าไปปฏิบัติไม่ได้เข้าไปดูแลไม่ได้ท่านหญิงไอชาฮ์ทำยังไงตัวเปื้อนอยู่ข้างนอกรอซูลจะธุระอะไรจะอาบน้ำจะหวีผมจะอะไรก็แล้วแต่รอซูลจะง้วกออกไปข้างนอกอย่างเดียวเพราะท่านอย่างไอชาเข้ามาไม่ได้อันนี้เป็นหลักฐานว่าคนมีตัวเปื้อนเข้ามัสยิดไม่ได้ถ้าเข้าได้ปัจจุบันไอชาเข้าไปแล้วใช่ป่ะเพราะไปดูแลปฏิบัติรอซูลอ้าวท่านรอซูลอ่านกุรอานป้อทำยังไงท่านอย่างไอชาอยากอ่านไหมอยากอ่านทำยังไงนอนให้รอซูลหนุนตักและอ่านให้ฟังตัวเองอ่านไม่ได้เข้าใจยังในเหตุการณ์เดียวเนี่ยเป็นหลักฐาน2เรื่องเลยก็คือผู้หญิงตัวเปื้อนเข้ามัสยิดไม่ได้ผู้หญิงตัวเปื้อนไม่ต้องอ่านกุรอานอ้าวเพราะไม่อ่านกุรอานอ่านอะไรได้ฮะอ่านอะไรแทนกุรอานได้ซิกรุลลอฮ์ทั้งหลายนี่ไงนะครับหรืออนุญาตในบางกรณีเช่นอายะกุรอานบางอายะที่สามารถเอาไปอ่านแทนดุอาเช่นร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะห์นี่ได้มั้ยได้หรือดูอาบางดูอาที่เป็นขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอนมันร้ายอย่างเงี้ยอ่านได้นะครับอายะกุรซีมันแนะนำว่าอย่าอ่านเพราะถือมันถือเป็นการจงใจไปมันสามารถอ่านต้นอื่นทดแทนได้นะก็ละไว้ไม่อ่านเพียงแค่ไม่กี่วันหรอกแล้วเดี๋ยวก็อ่านต้นอื่นนะมันก็จะตรงตามจุดประสงค์เจตนารมณ์มากกว่านะครับอ้าวต่อมานะครับเวลามีเฮดแล้วเนี่ยวาญิบต้องอาบน้ําเวลามีเฮดวาญิบต้องอาบน้ําในอายะห์กุรอานในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ชัดเจนมากเลยนะครับบอกว่าดะอิศอลาห์เวลามีเฮดหยุดละหมาดก่อนหยุดอะไรหยุดถือศีลอดก่อนกอดรอลอัยยามิลลาตีกุนติตะฮีดีนฟีฮาตลอดระยะเวลาช่วงที่มีเฮดอยู่ซุมมักตะซิลีพอหมดเฮดแล้วรีบไปอาบน้ําละหมาดอย่าแช่เอาไว้อย่าดึงเอาไว้ยิ่งแช่ไปกี่วักตูก็แล้วแต่ดึงเวลาไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถือว่าบาปตลอดระยะเวลานั่นเลยถึงแม้เราบอกว่ายันยังไม่ได้อาบน้ำก็ตามไอ้ช่วงที่ไม่อาบน้ำทั้งที่เฮ็ดหมดแล้วเนี่ยเราถือว่าบาปถือว่าผิดเลยนะสองพอมีเฮ็ดปุ๊บนั่นเท่ากับเราอาเกนบาเล็กทันทีเลยเราอยู่มา7ขวบยังไม่อาเกนบาเล็ก8ขวบยังไม่อาเกนบาเล็ก9ขวบยังไม่อาเกนบาเล็ก10ขวบก็ยังไม่อาเกนบาเล็กเพราะอะไรอ่ะยังไม่มีตัวเปื้อนแต่พอมีตัวเปื้อนปุ๊บนั่นเท่ากับเราอะไรอาเกนบาเล็กทันทีเลยสมมติอย่างตัวเงียบเนี่ยมีเฮดตอนนะ8ขวบพอ8ขวบปุ๊บถือว่าอาเกนบาเล็กทันทีเลยนะครับในหะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่เริ่มมีเฮดวาญิบจะต้องปกปิดร่างกายให้มิดชิดวาญิบตอนไหนวายิบตอนไหนวายิบตอนมีเฮดใช่ป่ะถ้ายังไม่มีเฮดยังไม่ต้องปกปิดเอาหรอกนะเด็กเล็กๆเนี่ยมันถีบจักรยานมาเล่นกันอยู่ข้างหน้าเนี่ย3ขวบ5ขวบเนี่ยวายิบไม่บาปเนี่ยมันเล่นกันเสื้อแขนสั้นตัวเดียวเนี่ยไม่บาปเพราะอะไรอ่ะยังไม่มีเฮดใช่มั้ยครับฉะนั้นพอมีเฮดปุ๊บวายิบเริ่มมาเลยไอ้วาญิบเนี่ยมันจะเป็นตักลีฟเป็นข้อบังคับในหลักการของศาสนานะฉะนั้นพอมีตัวเปื้อนเท่ากับเข้าสู่ระยะของการตักลีฟคืออะเกนบาเล็กทันที3นะครับพอมีตัวเปื้อนปุ๊บนับอิดดะห์ทันทีนะนับอิดดะห์ทันทีเลยฟะตังกอดีนะครับอัลอิดดะตุฟีฮักกิลมุตัลลอกะวะนะฮวิฮาบิลไฮดิลิมันกานะตะฮีดุลิกอลิวัลมุตัลลอกะตุยะตะรับบัสนะบิอัมฟุซิฮินนะซาลาสตะกูรู
ช้วิธีนับตามทัศนะของนักวิชาการก็คือพอมีเฮดปุ๊บนับว่าตัวเกลี้ยงหนึ่งอะไรหนึ่งระยะเวลาผู้หญิงโดนสามียาการคลองเอ็ดดาให้นับเท่าไหร่นะสามกุรุสามเกลี้ยงจะมาเรานับสามเกลี้ยงฉะนั้นสมมุติว่าวันนี้เรายาปุ๊บกำลังอะไรสมมติยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มียาไปได้3วันเองตัวเปื้อนมาทันทีเลยให้นับแม้เพียงแค่3วันก็นับเป็น1กุรุและไม่ต้องรอเป็นเดือนเข้าใจยังนะแต่ถ้าเราไปนับเป็นเดือนล่ะนะยาวันที่1ก็ต้องรอให้ครบวันที่30ถึงจะนับ1นี่ทำยังไงเอาตามอายะห์กุรอานให้นับกุรุแปลว่านับเฮดหรือนับตัวเกลี้ยงก็ได้พอมีเฮดปุ๊บนับ1กุรุพอแล้วก็พอกุรุที่2ก็รอเรื่อยไปจนกระทั่งกุรุที่2เกลี้ยงครั้งที่2เกลี้ยงครั้งที่3ก็อันนี้ถือว่าเป็นการนับตามซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ้าวเลือดนิฟาสเดี๋ยวอีกนิดนึงนะเลือดนิฟาสนะครับลาฮัดดะลิอะกอลลินนิฟาสเลือดนิฟาสเลือดที่ออกเนื่องจากการคลอดบุตรไม่มีระยะเวลาน้อยที่สุดบางคนอาจจะแค่ชั่วโมงเดียวบางคนอาจจะชั่วพริบตาบางคนออกมานี่นะครับเกลี้ยงลูกออกมานี่แทบจะไม่มีเลือดเลยมีแค่อะไรมีแค่เลือดที่ออกมาพร้อมกับรกตอนนั้นหลังจากนั้นไม่มีเลือดอะไรเลยมีบางคนนะครับอันนี้ไม่มีระยะเวลาที่น้อยที่สุดและเช่นเดียวกันก็ไม่มีระยะเวลาที่มากที่สุดนะครับเพราะไม่มีระยะเวลาที่มากที่สุดก็ต้องใช้อาศัยการใช้วิจารณญาณของนักวิชาการพิจารณาและวินิจฉัยว่าโดยปกติส่วนใหญ่คนที่เขามีน้ำข้าวปลาเนี่ยเขามีกันคนละกี่วันสมัยก่อนสมัยก่อนมีคนละกี่วันฮะบางคนไม่มีเลยก็มี2วัน3วันไปทำงานป้อเลยแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับลางานแค่เท่าไหร่อาทิตย์เดียวแล้วหลังจากนั้นไปทำงานปกติไม่ต้องอยู่ไฟไม่มีเลือดอะไรแล้วนะครับเขาบอกว่า นักวิชาการเขาก็เลยกำหนดกันว่าเอางี้มากสุดเลยประมาณ40วันนะเพราะส่วนใหญ่นะโครงสร้างสรีระร่างกายของคนที่เป็นแม่เนี่ยคนเวลาเราเป็นแม่ใช่ไหมเราก็ต้องกินอาหารนู่นนี่บำรุงอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับช่วงที่บำรุงแม่เนี่ยมันไปบำรุงลูกก็ทำให้แม่เนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ค่อนข้างจะโอเคปกติดีหน่อยฉะนั้นช่วงที่นะครับช่วงที่มีประจำเดือนไอ้ใบเลือดนิฟาสเนี่ยน่าจะประมาณ40วันไม่น่าเกินไปกว่านี้ฉะนั้นในทัศนะที่เขายึดถือว่าถ้า40วันแล้วมีเกินกว่า40วันให้เหลือว่าช่วงที่เกินไปเป็นเลือดเสียเป็นอิสติฮาดะห์นะครับอันนี้เป็นเสียงของนักวิชาการส่วนใหญ่ท่านหญิงนะครับอุมมุสลามะห์บอกว่าผู้หญิงในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีเลือดนิฟาสประมาณอัรบะอีนยาวมัน40วันแค่นั้นส่วนใหญ่มีแค่40วันเขาก็ยึดเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานไปซะไอ้ที่เกินไปจากนั้นให้เหมาเป็นเลือดอิสติฮาดะห์เลือดเสียหมดเวลาแล้วไม่ทันเรียนเรื่องอาซานกับอิกอมะห์ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้เรียนสัปดาห์ต่อไปวันนี้ขออนุญาตจากลาทุกท่านนะครับแล้วเดี๋ยวผมพลอยทำบุญหน่อยนึงด้วยใครจะทำบุญเดี๋ยวให้สตังค์ที่ใครไปนะครับคนละนิดคนละหน่อยนะขอดูอาจารย์ล้อนะให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะแล้วก็ขอให้เป็นคนดีของอัลลอฮ์ไปตลอดเลยนะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์